วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มจี๊ดนะคะแล้วก็อยู่ที่ช่องส้มจี๊ดฟอร์ดนั่นเองค่ะวันนี้ส้มจี๊ดจะพามารีวิวกับรถคันนี้ค่ะ Ytec นะคะขับเคลื่อน2ล้อราคา1ล้านกับ 32,000 ค่ะขับเคลื่อน2ล้อนะคะใส่ชุดเหล็กแฮมเมอร์แล้วก็ใส่ล้อแม็ก20ยกหน้า3หลัง2ตามมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวส้มจะพามาดูนะคะกับที่ระจุดเลยว่ารถคันนี้แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากสกู๊ปด้านบนนะคะติดเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะสีดำตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็แถบด้านข้างกับลูกม้านะคะเราทำเป็นสีแดงนะคะตัดกันลงตัวมากๆเลยดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะกระจังด้านหน้าค่ะเป็นกระจังเรนเจอร์ทรงแรปเตอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะแล้วก็ไฟนะคะ3ตำแหน่งแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะเป็นไฟแบบยาวนะคะสีขาวนะคะหรือว่าจะสีเหลืองนะคะก็สามารถจะเลือกได้เลยค่ะส่วนชุดกันชนหน้าเป็นของแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับห่วงลากจูงค่ะไฟหลี่ไฟเลี้ยวมาในตัวเลยนะคะตัวปิดแข้งนะคะทำเป็นสีแดงค่ะจัดยึดสีแดงค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED ค่ะ Daytime ช่วงล่างของเขานะคะเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นตัวโช๊ค Profender 2.0 Mono Tube ค่ะคันนี้นะคะปรับสตัดขึ้นไปประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็รองก็รองหัวโช๊คอีก1นิ้วนั่นเองค่ะใส่ปีกนกปรับองศาค่ะ Profender นะคะตัวนี้นะคะปีกนกปรับองศานะคะช่วยทำให้การขับขี่บังคับเลี้ยวนะคะของล้อได้ดียิ่งขึ้นนะคะล้อแม็กหล่อๆเลยค่ะกับนี้นะคะแม็กของ Lenso ค่ะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะซีรีส์เบอร์ยางค่ะ33 12.5 R20 ค่ะดอกยางก็หล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยาง MT นะคะดอกยางใหญ่บ้างลึกมากเลยนะคะนี่คิ้วล้อเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดค่ะคันนี้ออฟเซ็ตลบ24นะคะแม็กก็จะยื่นมาประมาณ2นิ้วได้ค่ะล้อยื่นออกมาจากตัวรถนะคะตัวแก้มข้างกับบนนะคะเราติดให้เรียบร้อยนะคะกับด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วก็บันไดเหล็กนะคะเป็นของโลนินค่ะติดกันสาดให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เบ้ารองมือจับให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะให้ดูชิ้นงานกันใกล้ๆนะคะนี้กับด้านบนค่ะเบ้ารองมือจับกับด้านล่างค่ะนี่เป็นบันไดนะคะของตัวโรนินนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะลูกค้าชอบทรงนี้ก็บอกได้เลยนะคะคันนี้เป็น Ytec ค่ะก็จะมีสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะสีส้มแบบนี้สติกเกอร์4x4เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะข้อไฟท้ายเบ้ารองมือจับนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะตัวชุดนะคะกันชนท้ายนะคะถอดชุดเดิมออกนะคะใส่เข้าไปใหม่นะคะเป็นตัวแฮมเมอร์นะคะตัว MX202 นะคะพร้อมกับห่วงลากจูงแบบนี้นะคะพร้อมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เราติดตั้งเบ้ากันรอยมือจับขีดป้องกันรอยขีดข่วนท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรถ Ytec นะคะตัวฝาท้ายของเขาเนี่ยก็จะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะคะเรียกว่า Easy Liftgate นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะทำให้เราสามารถจะปิดฝาท้ายได้อย่างง่ายดายนะคะลดนะคะการใช้แรงไปถึง 70% ได้เลยส้มนะคะถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ปิดรถไปด้วยนะคะก็ทำให้ใช้มือเดียวได้เลยค่ะถ่ายวิดีโอได้นะคะช่วงล่างของเขานะก็จะใส่เป็นตัวโช๊ค Profender นะคะ 2.0 Monotube ค่ะใส่ก้อนรองนะคะ2นิ้วนะสีฟ้านะคะด้านข้างให้กับคุณลูกค้าด้วยใส่ทั้งหมด4ต้นเลยนะคะเป็นโช๊ค Monotube 2.0 ค่ะภายในตัวรถนะคะพวงมาลัย Power ไฟฟ้าค่ะมีครูสคอนโทรลนะคะจำกัดความเร็วไฟหน้าตั้งออโต้ปรับระดับความสูงได้ค่ะหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงค์3นะคะกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะด้านหลังเกียร์เป็นเกียร์ออโต้10สปีดค่ะเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่1ล้านกับ32,000บาทนะคะกับท่านใดที่สนใจนะคะชอบรถYtec แต่งหล่อๆแบบนี้นะคะก็สามารถจะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจี๊ดได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจี๊ดฟอร์ดด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ